สวัสดีครับยีต้อนรับเข้าสู่บูคุณซีทูทอเรียลของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปวันนี้ครับตามหัวข้อคลิปเลยเราจะมาเป็นมาเทียสอาซาโตะกันครับแต่ก็การที่เราจะเป็นมาเทียสการที่เราจะไปซื้อเซอร์ตัวเป็นแสนมันก็ใช่เรื่องนะครับเรามีงบหลักพันเท่านั้นเราก็เลยจะมาซื้อ Neural DSP Mathias Asato ครับพอดีของมันเพิ่งออกใหม่นะครับผมก็ต้องลองหน่อยเห็นคนแบบโพสต์กันเต็มเลยนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้แพงนะครับผมเอาตัวนี้ดีกว่านะครับ199 ยูโรไหนขอลองดูฟูลวิดีโอของเขาหน่อยเช็ดดันใสRich Clean ว้าวโอ้โอ้มีต้นไม้ไผ่พอ shut up and take my money โอเคเดี๋ยวเราจะมาซื้อกันเลยนะฮะเราก็ซื้อกันสดๆอย่างนี้แหละวิธีการลงก็ง่ายๆครับอันดับแรกก็โหลดตัวติดตั้งของเขามานะครับจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ลงปกติเลยนะครับเขาก็จะให้กด continue ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับมีทั้ง Mac แล้วก็มีทั้ง Windows นะขั้นตอนต่อไปครับคือเราต้องโหลด iLock นะiLock คืออะไรครับผมถ้าให้พูดง่ายๆเลยมันก็คือโปรแกรมกันโกงนั่นเองนะกันเราแบบไปแคร็กมาหรืออะไรอย่างนี้มานะครับผมiLock เนี่ยมันก็จะช่วยทางบริษัทซอฟต์แวร์เขาดูเรื่องพวกนี้นะเราก็ต้องโหลดมาแล้วก็ติดตั้งปกติเลยฮะต่อไปก็เข้า DAW ของเรานะครับในกรณีนี้ผมใช้เป็นตัว Ableton Live นะครับซึ่งคุณจะใช้เป็นอะไรก็ได้ FL Logic อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เลือกเป็น Neural DSP มันก็จะขึ้น iLock อย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเป็น Try แบบนี้นะครับเพราะเราต้องการจะลองก่อนเนาะแล้วก็ล็อกอินเข้า iLock เลือกเครื่องอันนี้ก็เป็นเครื่องผมนะครับมันก็จะ successful แล้วก็ plug in ก็จะใช้ได้แล้วนะครับเย่
งสรุปของวันนี้นะครับผมก็ปลั๊กอินตัวนี้ Matthias Asato Neural DSP Archetype นะครับผมรู้สึกว่าชอบในระดับหนึ่งแต่ไม่ชอบเท่า Cory Wong อ่ะอันดับแรกเลยนะผมเปิดขึ้นมาผมรู้สึกถึงเสียงจี่ครับเสียงจี่ผมรู้สึกว่ามันเทียบกับ Cory Wong ไม่ได้เลยอ่ะCory Wong คือเขาตัดดีมากเลยนะแล้วก็พวกเสียงคลีนอะไรอย่างนี้ผมมองว่ามันก็คือสไตล์ของ Matthias Asato จริงๆนะสำหรับคนที่เล่นสไตล์นั้นแต่ว่ามันก็จะเป็นสไตล์นั้นอย่างเดียวนึกออกไหมครับมันอาจจะไม่กว้างเท่าของ Cory Wong แล้วก็ผมอยากจะพูดเรื่องหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนคิดว่าพอเอาวักอินนี้มาแล้วการเล่นของคุณจะเปลี่ยนเป็น Asato เลยไม่ใช่นะครับไม่จริงดูการเล่นของผมในคลิปนี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้ครับสุดท้ายเนี้ยมันอยู่ที่การเล่นของคุณเองคือมันไม่ได้อยู่ที่ซาวครับมันไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ที่ใช้หรืออะไรเลยมันอยู่ที่ฝีมือล้วนๆเลยหลายๆคนที่อยากเป็นแบบอาซาโตะเนี่ยไม่ได้อยากได้อุปกรณ์ของเขาหรอกคุณแค่อยากได้ฝีมือเขาแล้วคุณก็แบบว่าถ้าเกิดผมมีอุปกรณ์นี้ผมจะเล่นได้แบบเขาอันนั้นไม่จริงนะอันนี้ผมมาพิสูจน์แล้วว่าผมไม่ได้ครึ่งของอาซาโตะเลยนะฮะก็ปรับ mindset กันใหม่นะครับเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณถอยปลั๊กอินมาเพื่อที่คุณบอกว่าเฮ้ยเวลาที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าเสียงมันดีกว่าแล้วผมรู้สึกเอนจอยในการเล่นมากเลยอันนั้นผมสนับสนุนนะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นอ่ะคุณก็จะซ้อมบ่อยขึ้นคุณจะเล่นมากขึ้นแล้วคุณจะเอนจอยมากขึ้นนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณมองมันยังไงนะแต่นี่ก็เป็นความเห็นของผมแค่คนเดียวนะครับใครที่เคยลองแล้วหรือว่าดูในคลิปนี้ชอบเสียงไหมหรือยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมช่องบูคุนซี่นะครับและครั้งหน้าจะมีอะไรมานำเสนอกันอย่าลืมติดตามชมในบูคุนซี่ทูทอเรียลวันนี้สวัสดีครับ